สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่นข้างนอกบ้านเนาะรอบหมู่บ้านนะคะเหมียวอยู่บ้านคนเดียวเหงามากนะคะก็สามีไปทำงานเนาะค่ะหนาวลมแรงนะอากาศดีนะคะแต่ลมเยอะมากเดี๋ยวขอใส่ถุงมือแป๊บนึงไปค่ะวันนี้ถ่ายด้วยกล้อง GoPro นะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูตอนนี้หิมะลงเมื่อคืนน้ำแข็งเดินไปฝั่งนี้ดีกว่าบรรยากาศดีนะหนาวมากค่ะดูน้ำโอ้ยดูบรรยากาศเพราะว่าอยู่แต่ในบ้านอ่ะมันค่อนข้างที่จะน่าเบื่อเนาะไม่ได้ออกมาข้างนอกเลยช่วงนี้ก็โรคระบาดด้วยนะคะก็เลยพาเพื่อนๆมาเดินดูบรรยากาศในหมู่บ้านที่หนูอยู่นะหนาววันนี้จะเดินไปฝั่งนู้นดีกว่าตรงที่มีสุสานฝังศพอ่ะต้นไม้ช่วงนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะเห็นไหมมันก็ยังไม่ใบมันก็ยังไม่เกิดมาหนาวบรรยากาศค่อนข้างแรงนะคะมีน้ำแข็งนิดนึงถนนหนทางบ้านของเขาเฮ้ยลมแรงมากลมแรงเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเดินชมวิวไปในป่าตรงนี้เนาะหนาวนะคะคนฝรั่งบอกไอ้นี่เป็นไรเดินคุยคนเดียวเหรอคุยกล้องอะไรนะมาอยู่ในป่านะคะก็มิวนะคะก็เคยคบกับหนุ่มเดนมาร์กด้วยเนาะตอนที่เริ่มเข้าสายฝอใหม่ๆนะคะก็คบเยอะมากคบฝรั่งนะเยอะมากเลยนะคะหลายคนมากเลยเนาะผู้หญิงเรานะก็มีสิทธิ์เลือกนะคะเลือกในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนะก็คุยเยอะพอสมควรนะคะก็เรียนรู้กันไปนะว่าคนนี้ไม่ถูกใจก็เลิกคนนั้นไม่ถูกใจก็ปล่อยไปก็หาคนใหม่คุยเองคือคุยเยอะมากคบเยอะมากเลยนะคะหนาวตอนนั้นก็คบกับหนุ่มเดนมาร์กเนาะก็คุยกันไปสักพักนึงนะคะก็เจอกันในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในกรุงเทพอ่ะมีชอบตั้งแต่เข้าสายฟอร์มมามีก็นู่นไปเที่ยวตามผับนะแถวสุขุมวิทซอย11คลายแม็กพวกเดอะช็อคเพชรบุรีต่างๆนานาไปหมดนะคะโอ้ยหนาวอยู่ในป่าค่ะตอนนี้ไปเที่ยวเนาะแล้วก็รู้จักกันค่ะแล้วก็พากันไปเที่ยวพัทยาคือศึกษาหาดูใจกันอะไรเงี้ยไปเที่ยวพัทยาไม่ชอบมันเพราะว่าอะไรว่ามันหื่นนะคะหื่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเซ็กจัดนะนี่ครั้งแรกเลยนะคะที่มิวนะคะขึ้นมาบนเนี้ยเนี่ยมันเป็นสุสานฝังศพฝรั่งอ่ะเนี่ยแถวบ้านมิวนะคะมิวก็ไม่เคยเดินมาขึ้นมาฝั่งเนี้ยครั้งแรกเลยเนี่ยเฮ้ยหนาวเดี๋ยวจะเดินไปคุยไปแล้วกันเนาะข้างล่างก็จะเป็นริบิตตลกนู่นคุยต่อเนาะอยู่นะคะเคยคบกับหนุ่มเดนมาร์กนะคะก็เขาอายุประมาณ38แล้วนะคะรู้จักกันทางรู้จักกันเจอกันนะคะในผับแห่งหนึ่งนะคะในกรุงเทพนะคะรู้จักกันเนาะแล้วก็ไปเที่ยวกันนะคะตอนที่หนูไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะก็ไปเที่ยวส่วนมากก็จะไปเที่ยวสุขุมวิทซอย11พวกคลายแม็กอินฟินิตี้แล้วก็พวกมิกพ
วกอะไรนะเพชรบุรีอะเดอะช็อกอะไรต่างๆที่เป็นผับอะไรเงี้ยนะคะก็จะไปทุกที่เลยนะที่มีฝรั่งตอนนั้นเริ่มเข้าสังคมก็จะชวนไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยนะคะมิวก็จะไปกับเพื่อนๆเนาะคนที่จะเข้าเดินทางสายฝออะไรเงี้ยนะคะก็แนะนำนะคะไปเที่ยวตามผับตามสถานบันเทิงต่างๆเงี้ยคือที่ฝรั่งชอบไปเที่ยวนะหรือว่าก็จะเล่นเว็บไซต์ต่างๆนานาก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยู่บ้านเงี้ยถ้าคิดว่าฝรั่งจะมาหาถึงบ้านไม่ใช่นะคะเราต้องไปถึงที่ของมันนะคะนั่นแหละที่ไหนมีฝรั่งก็ไปตรงนั้นแหละนะพอหลังจากนั้นเรารู้จักผู้ชายคนนี้นะคะตอนช่วงนั้นมิวก็คุยเยอะมากเลยนะพอเราผู้หญิงเราเนาะมีสิทธิ์เลือกนะคะเลือกในสิ่งที่ดีให้กับเราถ้าเราคุยประมาณ 10-20 คนเงี้ยเราก็ค่อยเลือก1คนนะว่าคนนี้ดีที่สุดสำหรับเราอะไรแล้วอะไรเงี้ยคือรักเราอะไรนะคะมิวก็เป็นคนแบบนั้นนะคะคุยเยอะมากเลยนะคุยหลายๆคนไม่ใช่ว่าคุยแค่คนเดียวอะไรคิดว่าเฮ้ยมันจะมาแต่งงานไหมมันจะพากูไปอยู่ด้วยไหมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะเราต้องคุยเยอะๆนะคะแล้วค่อยเลือกอะไรเงี้ยเราก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราเองนะคุยเยอะๆเลยแนะนำนะคุยกับฝรั่งคุยเยอะๆอย่าคุยแค่คนเดียวนะคะเราค่อยเลือกที่หลังเนาะคนนี้ดีนะคะอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คุยถ้าคนไหนไม่ถูกใจก็เลิกคนไหนไม่ดีก็เลิกอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คุยกับไอ้หนุ่มเดนมาร์กนี่แหละก็ตอนแรกก็ดีนะคะยังไม่ได้มีอะไรกันเนาะก็ดีเนี่ยแต่แค่พาไปกงกินข้าวอะไรเงี้ยพอเริ่มไปปึ๊บๆกันอะไปอึบๆกันแล้วใช่มั้ยอึบๆกันแล้วใช่มั้ยแล้วก็มันหื่นมากเลยนะคะหื่นมากเวลานั่งตอนนั้นไปเที่ยวพัทยาเนาะนั่งรถตู้ใช่มั้ยเวลานั่งด้วยกันข้างๆเงี้ยมันก็ชอบมาดมเหงื่อดมอะไรเงี้ยนะคะหนูไม่ชอบเนาะแล้วคนอยู่เยอะมากอ่ะมันก็มาดมมันเอาทิชชู่มาเช็ดตามคอหนูใช่มั้ยแล้วมันก็เอามาดมอะไรเงี้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยกูไม่ชอบมันว่ะอะไรเงี้ยมาทําอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาที่ไปนั่งกินข้าวมันก็ชอบคิดแบบคือคิดในสมองมันอ่ะคือมีแค่เรื่องเดียวเรื่องเซ็กเรื่องเดียวนะคะหนูก็เฮ้ยคือไม่ชอบเลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะมันเวอร์เกินไปไหมคือวันๆอ่ะในหัวสมองมึงอ่ะคิดแต่เรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยมิวก็เลยบอกมันไปตรงๆเลยนะคะแต่มันก็ยังตื้อนะคะตื้อบอกว่าฉันจริงจังกับเธอนะฉันชอบเธอนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเธอหุ่นหน้าตาเนี่ยคล้ายแฟนเก่ามิวก็เฮ้ยไอ้นี่มันคิดว่ากูเป็นแฟนเก่ามึงเหรอแฟนเก่ามันเป็นคนฟิลิปปินส์เนาะตอนนั้นมันจะขอแฟนเก่ามันแต่งงานแล้วแต่ผู้หญิงปฏิเสธนะไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะนะแต่มิวไม่ชอบคนที่มาแสดงอาการเรื่องแบบนี้ในที่สาธารณะแต่นี้นะคะมันค่อนข้างที่จะเวลามันมองเราเหมือนอยากกินเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไม่ค่อยชอบนะอันนี้คือสาเหตุที่เลิกกันนะคะที่ไม่อยากคุยแล้วก็คือมันค่อนข้างที่จะหื่นนะคะหื่นมากๆเลยเนาะเวลาเรานั่งเวลาเราไปดูหนังหรือว่าไปกินข้าวอะไรเงี้ยมันก็จะชอบคิดแบบสายตามันโอ้โหคือมันอ่านกินมากเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะเที่ยวพัทยาเนาะมันก็โกหกมันนะว่าเป็นประจำเดือนเพราะว่าไม่อยากมีอะไรกับมันเงี้ยมันก็เลยพูดบอกว่าเฮ้ยฉันรู้นะว่าเธอไม่ได้เป็นหรอกอะไรเงี้ยแต่เธอไม่อยากมีอะไรกับฉันแล้วก็ถ้าเธอชอบฉันจริงๆอ่ะเธอคงไม่ปฏิเสธเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็คิดในใจว่าเอ้าก็มันเรื่องจริงอ่ะกูไม่ชอบมึงอ่ะใช่กูเหมือนมันไม่มีความสุขเข้าใจไหมคะว่ามีเซ็กด้วยกันแล้วแต่มันไม่มีความสุขอ่ะก็เลยไม่อยากที่จะมีนะไม่อยากที่จะฝืนตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยยุติความสัมพันธ์แค่นี้นะคะก็คุยกันสักพักนึงเนาะตอนนั้นที่มิวทำงานอยู่ธนาคารแล้วนะคะมันก็ชวนไปเที่ยวรีเปะใช่ไหมนั่นแหละมิวก็ตอนแรกมิวก็ตกลงโอเคนะคะตอนนั้นตกลงโอเคพอสักพักไปมิวก็ปฏิเสธเนาะไม่คิดว่ามันจะซื้อตั๋วจริงๆนะซื้อตั๋วเครื่องบินอ่ะซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยบุ๊กโฮเทลบุ๊กต่างๆนานาเนาะพอใกล้วันแล้วมันก็เลยปฏิเสธไปเหมือนว่าเธอหยุดทำงานเลยนะไม่ต้องทำงานแล้วตอนนั้นที่ไปทำงานธนาคารเนาะเธอหยุดทำงานเลยนะเดี๋ยวฉันจะให้เงินเธอเองอะไรเงี้ยมันก็เลยคิดในใจเฮ้ยคือเราไม่ชอบมันด้วยนะคะแล้วก็คือไม่ถูกโฉลกอะจริงๆอะไม่ถูกโฉลกก็เลยตัดสินใจไม่ไปมันก็ซื้อตั๋วฟรีทิ้งไปนะคะมันก็ไปคนเดียวนะคะตอนนั้นบอกว่าฉันเสียใจมากเลยนะที่เธอไม่มาด้วยอะไรเงี้ยคือผิวเลวมากเลยนะหลอกให้เขาซื้อตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ไม่ไปกับเขาอะแล้วก็เลิกคุยกันนะคะนานๆแต่มันก็ทักมาบ่อยนะท
ทักมาทาง WhatsApp เนาะมันก็ทักมาเออเป็นยังไงสบายดีไหมว่างมาเจอฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมิวก็ไม่ได้ไปหาหรอกก็จะไปกินข้าวแล้วก็จะปฏิเสธเพราะว่ามันทักมาตื้อทุกวันอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยเธอเมื่อไหร่จะมาหาเมื่อไหร่จะมาหาอะไรเงี้ยนะคะไปก็กินข้าวเสร็จก็จะเฮ้ยพรุ่งนี้ฉันต้องมาทำงานนะอะไรเงี้ยนะก็ปฏิเสธมันเนาะก็กลับบ้านนะคะตอนนั้นมันจริงจังกับมิวมากเลยนะคะแต่มิวลังเลมิวไม่อยากคือไม่ชอบเนาะไม่ชอบนะคะก็เลยลังเลคือปฏิเสธไปอะไรเงี้ยนะคะมันก็บอกว่าฉันอะจะย้ายมาอยู่ไทยนะจะย้ายมาอยู่ไทยแต่ที่เดนมาร์กนะคะเขาบอกว่าเขาว่าทำงานเกี่ยวกับตกแต่งพวกสวนพวกอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่แต่อยู่กับเป็นเหมือนบ้านรถอะรถบ้านนะคะมันบอกว่าอยู่แบบนั้นนะคะเหมือนจะไปไหนก็ได้กินที่ไหนก็ได้จะนอนที่ไหนก็ได้แต่ทำงานเกี่ยวกับเหมือนเป็นธุรกิจส่วนตัวเหมือนทำเกี่ยวกับสวนอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีพนักงานอยู่กับมันด้วยประมาณ1คนน่ะอยู่กับเขาฝรั่งคนนี้นะไปสักประมาณ 2-3 เดือนที่คุยกันอย่างเงี้ยมันก็ติดต่อมาเรื่อยๆนะคะมันก็บอกว่าจะขายรถบ้านแล้วจะขายทุกอย่างที่เดนมาร์กแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ไทยนะคะมาเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนาะตอนนี้ก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะบอกไอเดนมาร์กไปนะคะว่าเออเนี่ยขอหยุดความสัมพันธ์เพียงแค่นี้นะเราไปกันไม่ได้เพราะว่าหนูก็บอกตามตรงเลยเนาะมันก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรหรออะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าเธอหืนกันไปคิดในเรื่องเซ็กอะไรเงี้ยนะคะมันก็ไม่ชอบมันก็เลยบอกมันตามตรงไปมันก็โอเคอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะเราก็คุยกันปกติก่อนที่เราจะมาฟินแลนด์นะก่อนที่หนูจะมาฟินแลนด์หนูก็ทักไปบอกว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรเงี้ยนะคะมันก็ตอบโอเคนะก็สบายดีแล้วก็ถามว่าเออเนี่ยมาทำงานที่ไทยอ่ะมาเป็นคุณครูรายได้ดีไหมเงินเดือนดีไหมอะไรเงี้ยนะคะมันก็บอกก็ไม่พอใช้หรอกมันก็ค่อนข้างที่จะเงินน้อยกว่าที่อยู่เดนมาร์กเนาะแต่มันก็ต้องปรับตัวมากเลยต้องใช้อย่างประหยัดอะไรเงี้ยนะคะก็มาเล่าบอกเราอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะสบายดีเนาะก็จากหลังจากนั้นมานะคะมิวก็ย้ายมาฟินแลนด์ก็ไม่ได้คุยแล้วนะคะก็เปลี่ยนซิมเนาะมาที่นี่ก็ต้องเปลี่ยนซิมใหม่หมดทุกอย่างข้อมูลเพื่ออะไรก็หายหมดเลยนะคะนี่นะคะก็คือประสบการณ์เราเคยคุยกับคนเดนมาร์กนะคะเหตุผลที่เลิกคุยเพราะว่าค่อนข้างที่จะหื่นแล้วก็เซ็กจัดมากแต่ถ้าเป็นคนที่เราชอบมิวก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เนี่ยมิวไม่ชอบนะคะค่อนข้างที่จะไม่ชอบเพราะว่ามันแสดงอาการเยอะเกินไปในเวลาอยู่ในที่สาธารณะอะไรเงี้ยนะคะมันก็ทำแบบหื่นนะเข้าใจไหมคนบ้ากามอ่ะนั่นแหละก็ประมาณนั้นนะคะทุกคนน่าจะรู้เลยเฮ้ยกลัวเพราะว่าอยู่นั่งอยู่ตรงสุสานฝรั่งนะคะกลัวเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงคนเดินเลยอ่ะข้างล่างจะเป็นสุสานนะคะสุสานฝังศพของคนฟินอยู่ข้างล่างนะคะเดินมาก็กลัวด้วยนะแล้วก็หนาวด้วยลมแรงมากอันนี้ครั้งแรกนะคะที่เดินมาบนเนี้ยไม่รู้ว่าเห็ดจะมีไหมข้างล่างก็จะเป็นพวกคอนโดพวกรีวิตาโลฝั่งนู้นนะคะเห็นไหมที่ฝังศพสุสานหนาวมากเลยเดี๋ยวจะเดินอ้อมไปฝั่งนู้นแล้วก็กลับบ้านนะคิดถึงน้องหมามากเลยนะคะน้องหมาตายแล้วปีที่แล้วเพราะว่าเป็นมะเร็งมันมีน้ำแข็งอันเนี้ยเห็นไหมเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยคือน้ำแข็งที่มาลงหนาวพาเพื่อนๆมาเดินดูบรรยากาศช่วงนี้นะคะตอนนี้ก็บ่ายแล้วเนาะบ่ายแล้วผมสุสานฝังศพนะเดินไปฝั่งอุ่นเข้าไปนะคะนี่เห็นไหมเขาก็จะฝังต่างๆนานาค่าทำศพที่เนี่ยน่าจะแพงเหมือนกันนะประมาณ 3,000 ยูโรที่ฝังต้องจ้างบริษัทนะคะเฮ้ยน้ำน่าจะมีคนดูแลอยู่ข้างในนู่นอะโบสถ์ข้างในโบสถ์เห็นไหมเยอะมากเลยเตรียมไปเดินไปฝั่งโน้น
พาเพื่อนๆมาเดินดูที่ฝังศพนะเขาก็จะเรียงตามปีพ.ศ.ที่เสียชีวิตนะคะหนาวเฮ้ยมันจะออกไปได้ไหมอ่ะออกไปได้ไหมเนี่ยมีคนมานะคะนุ่นก็จะเดินไปฝั่งนี้กลับไปบ้านเราสังเกตนะที่ฟินแลนด์จะสะอาดมากเลยนะไม่ค่อยมีขยะเนาะถ่ายกับกล้องGoPro นะคะแต่ถ้า GoPro ถ้าถ่ายตอนกลางคืนเนี้ยมันจะไฟมันจะพลึบแต่ถ้าตอนกลางวันนี้นะคะภาพสวยมากมีที่ทิ้งขยะอันนั้นก็จะเป็นโบสถ์หมดใหญ่เหมือนกันนะมาสกูเป็นจังหวัดของที่เราอยู่นะคะมาสกูจังหวัดมาสกูหนาวตรงนี้จะเป็นที่ว่างเนี่ยนี่เห็นไหมยังมีที่ว่างอยู่เลยคนส่วนมากเขาก็จะเอาเทียนมานะคะนี่เขาจะทำที่ไว้ให้คนเสียชีวิตนั่นเนี่ยเห็นไหมนี่นะคะยังมีฝั่งนี้ก็มีอยู่หนาวหนาวมากคือทางเข้าบ้านหมิวนะคะที่หมิวเดินมาเนาะเมื่อกี้หมิวเดินอ้อมไปข้างบนแล้วก็อันนี้ก็คือป้ายห้ามมอเตอร์ไซค์เข้าแล้วก็รถเนี่ยห้ามเข้าไปถนนเงียบมากดูร้านพิซซ่าหนาวประชากรที่ฟินแลนด์ไม่เยอะนะคะประมาณ5ล้านกว่าคนนอกนั้นก็เป็นคนอพยพเยอะมากอพยพอพยพเป็นคนอิรักอิหร่านอะไรเงี้ยเยอะนะคะมาอยู่ที่ฟินแลนด์บางคนก็มาผลิตลูกนะคะไม่ยอมทำงานอ่ะผลิตแค่ลูกเพราะว่าที่นี่เขาให้สวัสดิการดีต้องได้เงินอะไรเงี้ยนะคะก็ไม่ทำอะไรผลิตลูก 6-7 คนทีมฟุตบอลอ่ะอยู่บ้านทั้งผัวทั้งเมียก็คือไม่ทำงานนะคะผลิตลูกอย่างเดียวเมื่อวานตอนไหนไม่รู้ว่าสามีเล่าบอกนะเป็นคนผิวสีนะคะสีดำอ่ะที่อยู่ในฟินแลนด์อาศัยอยู่ในฟินแลนด์นะคะแล้วมีม่อมหมวกก็คือคนแก่นะคะไปซักผ้าในแถวๆอพาร์ตเมนต์หรือว่าคอนโดนี่แหละไปซักผ้านะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้นะคะไปมีเซ็กด้วยเหมือนข่มขืนอะไรอย่างนี้นะคะคือมาอยู่ประเทศคนอื่นแล้วอะไรเงี้ยแล้วมาทำตัวไม่ดีเนาะมาข่มขืนคนแก่ก็มีทั่วโลกนะคะไม่ใช่ว่ามีแค่ประเทศไทยนะคะทั่วโลกหนาวเดี๋ยวจะเดินเข้าบ้านแล้วนะคะเพื่อนฝั่งนี้หนูก็เคยพาเพื่อนเดินไปแล้วนั่นน่ะเฮ้ยดูฝั่งนี้
ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเดินดูเปิดมาดูบรรยากาศตอนช่วงนี้ก็ยังหนาวอยู่นะว่าช่วงนี้โรคระบาดเนาะก็ไม่อยากอยู่ข้างในบ้านเนี่ยมันค่อนข้างน่าเบื่อเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปไหนเลยกักตัวอยู่แต่ในบ้านดีนะแถวบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีคนเดินมาแล้วก็ไม่ต้องใส่หน้ากากอะไรเงี้ยดูท้องฟ้าสีฟ้าสวยมากเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วนะคะนี่หนาวระเงียคลังเอ้ยแมววังโอ้นแต่ท้องฟ้าสวยมากเลยไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะวันนี้หนาวมากพามาเดินดูบรรยากาศข้างนอกบ้านนะเดินออกกำลังกายด้วยนะคะไปแล้วค่ะเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ